วันนี้เรามาซื้ออาหารกลับบ้านกันนะคะถูกต้องครับผมตอนนี้อยู่ที่ถนนปากคลองตลาดนะฮะร้านที่เรามาชื่อว่าร้านเสี่ยวหลังร้านที่เมนูง่ายๆแต่อร่อยแล้วเข้าใจง่ายมากถูกด้วยเราจะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่มีโควิดแต่ว่าวันนั้นเรามาร้านมันปิดใช่ฮะวันนี้เราก็เลยมาซะหน่อยนะคะคุณพกอะไรมาด้วยคะเนี่ยใส่กลับกลับบ้านกันจะเอาจานมาด้วยเขาจะซื้อใส่จานมาล้นเลยไม่รู้เป็นยังไงจ้ะตักไปดูกันนี่นะคะร้านเสี่ยวหลังจ้าสั่งกับบ้านเจ้าของเดี๋ยวพอใส่จานได้ทุกคนจะถ่ายเลยมีพอไก่ใส่จานแล้วก็ใส่จานด้วยพี่มีพิเศษร้านนี้จะมีแค่2เมนูนะฮะมีกะเพราไก่นะครับกับไก่กระเทียมเท่านั้นราคากล่องละ40 บาทแต่พิเศษก็มีเดี๋ยวไปดูเป็นยังไงอลังแน่นอนเต็มกล่องแน่นๆเลยดีฮะกะเพราไก่ครับพิเศษกำลังทำอยู่เลยแล้วมีจานที่เราเตรียมมาด้วยโอ้โหพิเศษโคตรเยอะร้านนี้นะฮะบอกเลยว่าต้องสั่งกินจริงๆสุดมากๆโอ้มาแบบแน่นขนาดพิเศษนี่ราคาเท่าไหร่ครับ50 บาทได้ขนาดนี้แม่เจ้าใหญ่มากนะนะคะกับเขาไก่พิเศษไข่ดาวนะจ๊ะใหญ่มากๆสุดๆจานนี้เยอะมากสนุนราคาที่ถ้ากระเพาะไก่พิเศษ50 บาทไข่ดาว8 บาทคือ58 บาทเท่านั้นแต่ที่มันแบบท่วมจอป่ะไม่ที่อื่นนี่เป็นร้อยนะนี่นะคะเป็นเมนูกระเพราไก่นะคะใช่ฮะและนี่จ้าไก่กระเทียมร้านนี้บอกแล้วมี2เมนูนี้เท่านั้นนะคะใช่ฮะมาชิมกันดีกว่ามาลองชิมกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับมาเน้นคำแรกไปก่อนเลยฮะโหมันแบบไก่เป็นชิ้นๆเลยนะลุยฮะอร่อยไก่เขาหมักด้วยกินแล้ว1 คำเข้มข้นมากครับเด็ดดีคุ้มอร่อยสมควรต้องโดนอย่างยิ่งฮะเดี๋ยวจะติดเบอร์ไว้ให้นะฮะว่าควรโทรมาสั่งมากเผ็ดปะเผ็ดดีรสชาติเข้มข้นเลยพริกด้วยมาลุยแล้วที่คนที่สำคัญนะคุณลุงคนที่ทำอ่ะเขาใจดีมากเลยเนาะพนักงานเขาก็แบบอะไรอ่ะพูดจะดีอ่ะคือว่าดียังไงคะคุณมันโดนมากครับเดี๋ยวจะชิมนะคะมาคำหนึ่งครับลุยมาชิมไก่กระเทียมบ้างนะจ๊ะไก่กระเทียมนะครับแต่ไก่กระเทียมนี่เราสั่งมาเป็นกลับบ้านแบบธรรมดานะลุยอ่ะอร่อยเขาคงมีสูตรหมักไก่เฉพาะตัวเนาะก็โอเคแล้วครับร้านนี้ไอ้ฉันกินอันเผ็ดดีกว่าเนี่ยไหวเหรอไม่ได้มีความเผ็ดมานะคะอ่ะป่ะเผ็ดมากเอามาๆๆๆตักตรงพริกๆนะไม่เอาเกลี่ยพริกก่อนมีคนบอกว่าฉันน่ะกินคำเล็กเกินไปมาคุณว่าดีมีใหญ่พอยังพอแล้วครับมาลุยอุ้ยเผ็ดนะเผ็ดไงแต่รสชาติเข้มข้นแล้วก็แล้วมันอร่อยนะสุดยอดไหมสุดยอดเลยเฉียบไหมเออโอเคนี่นะครับเยิ้มเลยเยิ้มเยิ้มเยิ้มฮะบวกกับกะเพราเข้าไปด้วยแล้วก็จัดไปเลยครับนี่มาลุยวันนี้ตอนนี้คือสไตล์ไทยๆแล้วนะคะแล้วจะพาอีกร้านหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันใช่มาทีเดียวได้2ร้านเลยถูกต้องไปดูครับเป็นร้านไหนไปตามไปดูกันเรามาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะที่ถนนพระอาทิตย์นะจ๊ะชื่อร้านคือชื่อนี้เลยคาซาพิคัสโซนะจ๊ะไปเราไปดูกันว่าเมนูจะฝากจะเมนูอะไรร้านคาซาพิคัสโซไปเลยรุ่ยเขาบอกว่าที่นี่มีพิซซ่ายับที่นี่พิซซ่าชิ้นใหญ่ๆใช่ป่ะคะใช่ครับมีหน้าอะไรบ้างเอ่ยโอ้เห็นแบบนี้แต่คือชิ้นมันบันเริ่มมากเลยใช่ไหมอันนี้คือไม่มันจะเป็นชิ้นอันนี้มีกลมแล้วก็มีแบบไซส์ใหญ่ครับสามเหลี่ยมถ้าใส่ถ้าไซส์ใหญ่มันจะเป็นสามเหลี่ยมได้ครับได้แล้วนะคะพิซซ่า2ชิ้นของเรานะคะนี่คือ2ชิ้นนะจ๊ะ2ชิ้นใหญ่มากไปจ้ะเดี๋ยวไปดูกันตามกล่องพิซซ่าไปนะคะดูสิคะ
ดูกันค่ะโอ้โหกินในทางตระกูลนะจ๊ะชิมไปเริ่มเทิมเลยใหญ่มากกินยังไงอ่ะโอ้โหถือก่อนถือขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะขาดจะขาดจะขาดใหญ่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 กินยังไงดิเออเออเออโอเคใหญ่มากจริงว้าวเอากระจุกไปจ้ะโตมากจะถ่ายแนวไหนดีเออโอ้โหจะกินยังไงดีล่ะคะเนี่ยกุ้งกระเด็นกินกุ้งแล้วกันกุ้งกรุบมากเอายังไงดีการกินนะคะคือเราต้องโอบมันไว้อย่างนี้เหรอคะแต่มันเอาเข้าปากไม่ได้ดิเอายังไงดียังไงดีฉีกเหอะฉีก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 โอ้ยร้อนร้อนนี่ขนาดฉีกแค่ปลายมาเท่ากับชิ้นชิ้นพิซซ่าปกตินะใช่ครับมาฮะลุยครับโอ้อร่อยอร่อยใช่ไหมดีเลยอันนี้ชิ้นละ300นะประมาณ300บาทแล้วแต่หน้าแล้วแต่ว่าเลือกหน้าอะไรเป็นหน้าต้มยำกุ้งที่อร่อยมากอ๋อนี่คือหน้าต้มยำกุ้งกุ้งที่กระเด็นกระเด็นเมื่อกี้เหรอคะสองร้านที่เราไปมาวันนี้นะฮะร้านแรกคือร้านเสียวหลังนะครับร้านที่สองคือร้านคาซาพิคาโซค่ะใช่ครับถูกต้องสองร้านนี้นะครับเป็นจานใหญ่หมดเลยแล้วราคาถือว่าดีมากลองดูนะฮะติดตามได้ครับสุดยอดเฉียบออกจากบ้านทั้งทีต้องให้คุ้มนะคะมาสองร้านเลยค่ะฝากติดตามอ้อมกับคุณวันดีด้วยนะครับใน YouTube มามีฟินเฟอร์นะครับฝากด้วยนะครับกด Subscribe กันนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆจ้ะบ๊ายบายกินต่อแล้ว